Edith My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกสุดคูลเปิดให้บริการฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตโลกูนแมสซิตี้ชินาบิไลท์ทูโบคุโนโรบล็อกและอื่นๆอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจ Edith My Shop ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับร้าน Crypto Shop ร้านเติมโรบักระบบ ID Pass และร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการกดผลกดเกมพาสในแมปบล็อกฟุตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crypto Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map Box Foot นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำ Death Step นะครับผมก็คือ Dark Step B2 นั่นเองนี่ครับผมก็หลายๆคนยังไม่รู้นะยังมาถามอยู่เลยพี่ทำ Death Step ยังไงก็อันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมก็ขั้นแรกนะครับผมให้เรามาซื้อขาดำนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ราคา 100,000 นะครับผม 150,000 เบลีนะครับนี่แล้วก็ให้เราฟาร์มดาร์คสเต็ปให้มาสเตอรี่450นะครับผมแล้วให้เราไปที่โลกใหม่เนาะโอเคครับผมเมื่อเราฟาร์มดาร์คสเต็ปนะจนมีมาสเตอรี่450แล้วนะครับให้เราไปที่เกาะน้ำแข็งใหม่นะครับผมก็เมื่อก่อนนะมันใช้มาสเตอรี่600นะมันถึงจะทำเดสสเต็ปได้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับแค่450ก็ทำได้แล้วนะครับโอเคเมื่อเรามีมาสเตอรี่ครบแล้วนะครับให้เราเตรียมตังไป2,500,000นะครับผม2,500,000เบลีแล้วก็เงินม่วงอีก 5,000 นะครับผมไปที่เกาะใหม่นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับก็หลายๆคนเรียกว่าเกาะปราสาทน้ำแข็งนะครับโอเคเมื่อเรามาเกาะน้ำแข็งใหม่แล้วนะครับให้เราไปตีพวก NPC พวกนู้นนะครับผมหรือตรงนี้ก็ได้ให้มันดรอปลูกกุญแจสีเขียวนะครับผมเพื่อเอาไปเปิดห้องลับนะหรือว่าจะไม่ตีพวกนี้ก็ได้นะครับให้เราไปตีบอสเนาะเดี๋ยวขอสปอนบอสแป๊บนึงนะครับชุบอ่ะเมื่อเราสปอนบอสมาแล้วหรือไม่ก็รอให้บอสมันเกิดนะใครมีโลบักจะเสกบอสก็ได้นะครับให้เราตีจนกว่าบอสจะดรอปลูกกุญแจนะครับบอสมันมีโอกาสดรอปมากกว่ามอนที่มันอยู่หน้าเกาะนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาตีกันสักตัวดีกว่านะครับเผื่อดรอปนะครับอุ้ยบอสมันใส่โลเกียนี่แน โอเคเมื่อตีบอสตายแล้วนะครับเราจะได้ลูกกุญแจนะครับผมนี่ลูกกุญแจสีเขียวแบบนี้นะครับให้เรามาเปิดห้องตรงนี้นะครับเปิดห้องตรงนี้นะครับนี่เปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็ให้เราใช้ตังค์นะครับผม2,500,000เบลีนะครับผมเงินม่วง 5,000 แล้วก็ดาร์คสเต็ปนะครับผมมัตเตอรี่450เราถึงจะมีคุณสมบัติคุยกับมันได้นะครับผมโอเคเมื่อเราคุยแล้วนะครับเราจะเสียตังค์นะครับผมเป็นการซื้อเนอะนี่นะครับเมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็จะได้เดสสเต็ปมานะครับผมก็แค่นั้นนะครับผมเราก็จะได้ดาร์คสเต็ป B2 มาหรือเดสสเต็ปนั่นเองเนี่ยครับผมโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับการหาเดสสเต็ปนะครับหรือดาร์คสเต็ป B2 เนอะเดี๋ยวเราเอาเดสสเต็ปหรือดาร์คสเต็ป B2 นะครับผมไปโชว์โหดกับบอสโลกเก่ากันดีกว่านะครับว่ามันจะอีซี่ขนาดไหนในการตบบอสเนอะไป let's go โอเคเดี๋ยวเรามาลองตบบอสโลกเก่ากันดูดีกว่านะครับว่าดาร์คสเต็ป B2 หรือเดสสเต็ปนะมันจะโหดกันแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวสปอนบอสแป๊บนึงนี่ครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองเทสเดสสเต็ปกันดีกว่านะครับว่ามันแรงแค่ไหนในการตีบอสโลกเก่านะครับชุบก็สกิลแรกสกิล Z นะจะเป็นสกิลพุ่งถีบนะครับแล้วก็สกิล X นะครับผมเป็นสกิลที่2นะครับเป็นสกิลยิงอากาศนะครับแล้วก็สกิล C เป็นสกิลแบบนี่เตะรัวๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สกิล V นะครับเป็นสกิลเปิดขาไฟนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสกิล Z 100สกิลที่2สกิล X นะครับผม200สกิล C 300สกิล V 400นะฮะไปเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่บอสลิงนี่ฮะก็บอสลิงเนี่ยครับผม
ก็ถึงแล้วบอนดิงนี่ครับเปิดกันด้วยสกิลแซดก็พอนะครับไม่แน่กระโดดถีบนะครับโอเคป่ะแชงครูดนะครับก็สำหรับแชงครูดก็เดี๋ยวยิงก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องเปิดฮาคินะครับผมเพื่อเพิ่มความรุนแรงนะครับผมใส่หมวก Warrior Helmet แล้วก็เปิดขาไฟด้วยนะครับนี่เปิดขาไฟด้วยนะครับแล้วเปิดสกิล X นี่กระเด็นไปกระโดดถีบนะครับผมแล้วก็ C กดค้างเลยสกิล C นะครับผมท่านผู้ชมก็โดดถีบไปอีกทีนึงนะครับยังเถื่อนครับผมอ่ะเกาะต่อไปนะครับก็บอสอาลองเนี่ยครับผมเปิดกันด้วยสกิล C แล้วกันนะครับต้มครึ่งหลอดนะครับผมสกิล X ตบเขาให้นะครับแล้วก็สกิล Z กระโดดถีบโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกไปแล้วนะครับไปเกาะต่อไปทหารเรือนะครับผมโอเคก็ถึงแล้วเกาะทหารเรือนะครับผมชุบก็เปิดด้วยสกิล X ตบเขาให้กระโดดถีบนะครับผมนี่แน่เรียบร้อยต่อไปนะครับผมเกาะแมกมาชุบก็ถึงแล้วเกาะแมกมานะครับกับบอสอาคายนุเปิดขาไฟเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่กระโดดถีบเลยนะครับหายหายนี่แน่เอ้าวืดกระโดดถีบไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็สกิล Xเขาบอกสกิลนี้ถ้าเรายิงลงพื้นมันจะแรงกว่านะครับผมไม่แน่ไฟลุกนะไฟลุกเอ้าไม่ตายเหรอครับมานี่ถ้าไม่ตายเดี๋ยวต้องซ้ำถีบนานๆเลยเรียบร้อยแตกไปหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตีบอสแฟงกี้เลยดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปตีบอสแฟงกี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็พอที่บอสแฟงกี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะนานมากๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคก็ถึงแล้วนะครับเกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับผมกับบอสแฟงกี้นะครับชุบก็ไอตัวนี้ต้องเปิดขาไฟด้วยเปิดฮักกี้สังเกตด้วยนะครับผมกระโดดทิปไม่แน่แล้วก็สกิล X ไม่แน่กระเด็นนะครับชุบสกิล C กระโดดเหยียบหัวทิปตบเขาให้นะครับผมแล้วก็สกิล Z กระโดดทีไปแล้วก็สกิล X ไม่แน่อัดพื้นนะครับผมลอยไปไหนก็ไม่รู้ชุบโยกนะฮะกระโดดถีบไปอีกทีนึงนะครับไฟท่วมนะครับชุบแล้วก็ซีตบเขาให้โอ้ยโดนตดไม่เงี้ยเราไม่เงี้ยเราเปิดฮาคิชุบมันก็โหดอยู่นะตัวนี้มันก็โหดอยู่นะท่านผู้ชมนี่เนี่ยเดี๋ยวรีเลือดกลัวเขารีเลือดนะครับไม่ไงกดค้างไม่ได้เมื่อกี้นะครับโดนตัดสกิลซะก่อนนะครับชุบปลื้ดเข้าให้ปลื้ดเหรอครับโดดถีไปดีสกิล C ไปชุบเรียบร้อยแตกแล้วตึบเข้าให้โอเคก็เดี๋ยวผมขอขึ้นเกาะสกายเลยนะครับไปตีเกาะเอเนลนะครับผม Let's goโอเคก็ถึงก็อดเอเนลแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดขาไฟนะครับฮาคิหลบไม่ต้องก็ได้มั้งกระโดดถีบก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ยิงลงพื้นแล้วก็ลอยตัวถีบบนหัวนะครับไม่แน่แล้วก็สกิลแซดไม่แน่โอ้โหโดนเหมือนกันไม่แน่ต้องให้โดนไฟเผาด้วยนะครับไม่แน่โอ้โหเลือดลดไวมากนะผู้ชมไม่แน่ก็สกิล4นะครับปิดท้ายอุ้มเรียบร้อยแตกนะครับก็สำหรับเดสสเต็ปนะครับผมอันนี้นะผมว่ามันแรงพอๆกับบัตรซูเปอร์ฮิวแมนเลยนะครับพอๆกันเผลอๆอาจจะแบบดีกว่านิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็สำหรับเดสสเต็ปมาสเตอรี่ผม555ไงโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการสอนหาเดสสเต็ปนะครับแล้วก็เอามารีวิวกับบอสโลกเก่าเนอะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเราเนอะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย